ขณะที่ท่านผู้ชมเขาอาจจะไม่ค่อยมาประสบเหตุอย่างในกรุงเทพมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งไม่ใช่รถติดรถเมย์ล่าสุดอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตว่ามันชักจะเกิดบ่อยครั้งจนเกินไปล่าสุดใกล้ๆกับประตูน้ำลงไปรถเมย์พลังงานไฟฟ้าสาย69คนขับระบุว่าสามล้อตัดหน้าแต่สามล้อบอกรถติดจะตายตัดหน้าตรงไหนแล้วปรากฏว่าคนขับรถเมย์อายุ69บอกหักหลบแล้วเผลอเหยียบคันเร่งชนพ่อค้าขายเสื้อผ้าขี่มอเตอร์ไซค์มาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนที่นั่งซ้อนมาบาดเจ็บตัวคนขับกระเป๋าบาดเจ็บเล็กน้อยล่าสุดเมื่อวานนี้ในส่วนของคดีเนี่ยน้องใบค่ะก็ปรากฏว่าความคืบหน้าคนขับรถเมย์นายสุเทพอายุ69แล้วเรียกว่าลุงสุเทพอ่ะให้การบอกว่าหยุดรอรถเลี้ยวตรงทางแยกเสร็จแล้วก็ออกตัวรถ3ล้อเนี่ยเขากำลังจะเลี้ยวขวาไปถนนชิดลมแล้วลุงสุเทพอ้างว่า3ล้อเนี่ยเลี้ยวแบบกระชั้นชิดค่ะก็เลยหักพวงมาลัยขวาเพื่อจะหลบแต่ด้วยความตกใจจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งแทนคุมรถไม่ได้มันก็เลยพุ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมทางเท้าแจ้งไป3ข้อหาด้วยกันนะคะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาที่2ก็คือเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและข้อหาที่3ก็คือเป็นเหตุให้ผู้อื่นสูญเสียทรัพย์ขณะที่เมื่อวานนี้วัชราตาคำนักข่าวลงพื้นที่ไปเจอชาวบ้านชื่อคุณน้อยเห็นเหตุการณ์และเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัยด้วยคุณน้อยเล่าว่ายังไงนั่งรอลูกค้าอยู่ค่ะได้ยินเสียงรถชนกันดังมากวิ่งออกมาดูก็เห็นฝั่งผู้เสียชีวิตคือคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินไปดูคนขับรถเมย์ก็ยอมรับว่าตรงนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุแทบทุกวันมันเหมือนเป็นแยกวัดใจมันไม่มีไฟแดงค่ะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่คนขับให้การว่ายังไงอีกทีนึงบอกว่ารถ3ล้อเนี่ยจะเลี้ยวขวาไปทางถนนชิดลมแต่เหมือนกับเลี้ยวกระชั้นชิดหักพวงมาลัยขวาหลบแต่ว่าตกใจจะเหยียบเบรกไปเหยียบคันเร่งแทนท่านผู้ชมหลายเหตุการณ์ที่เรารวบรวมวันนี้ไม่มีเวลามาทบทวนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคนขับและจำนวนหนึ่งคือเหยียบผิดคือรถไฟฟ้านี่ความจริงอยากจะไปลองขับคือถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบบรถเก๋งรถอเนกประสงค์ไฟฟ้ามันไวมากคือคันเร่งมันจะตื้นมากเลยอะค่ะเหยียบนิดเดียวมันพุ่งเลยค่ะแล้วเราต้องนึกดูรถเมล์ในอดีตผมเข้าใจว่าจะเป็นระบบเกียร์แบบเกียร์มือเกียร์กระปุกปัง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 ค่ะอันนี้รถเมล์ไฟฟ้าต้องเป็นเกียร์อัตโนมัติแน่ๆใช่ค่ะข้อต่อมาก็คือคันเร่งถ้าเรานึกถึงรถเมล์แบบเดิมแม้กระทั่งที่วิ่งอยู่สังเกตดูเวลาจะออกตัวเนี่ยตอนออกตัวเนี่ยเขาจะทำรอบอ่ะเขาเรียกรอบความเร็วรถอ่ะใช่ไหมวัดรอบอ่ะแต่รถไฟฟ้าเนี่ยปุ๊บปึ้งเลยคือมันเร็วไม่ใช่พุ่งชนนะหมายถึงพุ่งเลยเป็นข้อสังเกตซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวนอกจากคำแถลงของทางบริษัท TSB เนี่ยต้องไป TSB เขาระบุว่าพนักงานขับรถได้หักพวงมาลัยค้างไว้ที่จังหวะรถเลี้ยวแต่จากความประมาทเผลอไปเหยียบคันเร่งต่ออย่างฉับพลันรถพุ่งตัวไปด้านหน้าประกอบกับอาการตกใจไม่ได้เหยียบเบรกส่งผลให้รถหักเลี้ยวพุ่งขึ้นไปบนทางเท้านั่นเมื่อวานนี้นักข่าวได้รับมอบหมายวัชราไปคุยกับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทไทยสมายกรุ๊ปคนคุณพรพรพัฒน์วงมาจารพิญญาวงพรพัฒน์คุณวงพรพัฒน์บอกว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบริษัทเสียใจไม่มีอะไรแก้ตัวยินดีรับผิดชอบแต่ขอโต้แย้งเรื่องเบรกรถเป็นรถเมล์พลังไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไม่มีเบรกแตกไอ้ที่มักจะไปพูดว่าเบรกแตกไม่มีค่ะถ้าระบบเสียไม่มีทางที่รถจะขับเคลื่อนได้จะล็อกทุกอย่างอัตโนมัติบริษัททดสอบระบบมาแล้วแต่ยอมรับว่าปัญหาก็คือเรื่องพนักงานนะคะคือไม่สามารถปฏิรูปได้ทั้งองค์กรอบรมและตรวจสุขภาพตรวจยาเสพติดอาทิตย์ละ3ครั้งบางครั้งตรวจสุขภาพคนขับบางคนไม่ยอมให้ตรวจไทยสมายบัสเป็นบริษัทเอกชน 100% ตั้งใจทำให้มีมาตรฐานจริงๆคุณกุลพรพัฒน์เนี่ยบอกเลยสาเหตุมันก็เป็นไปอย่างที่แถลงทุกครั้งคือคนขับประมาทรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องจริงที่มันตรวจสอบได้ค่ะบริษัทเนี่ยมีวอร์รูมนะคือให้นักข่าวไปดูด้วยนะเอาไว้ดูพฤติกรรมของคนขับรถเพราะว่าบนรถเนี่ยติดกล้องทุกคันนะคะ
ซึ่งคุณกุลพรพัฒน์บอกเคยนั่งดูในห้องวอร์รูมเนี่ยค่ะสังเกตเห็นว่าพนักงานขับรถบางคนเนี่ยตอนที่นั่งขับอยู่อ่ะเหม่อลอยก็เลยขับประมาทเลินเล่อบางคนก็ขับแบบกระโชกโฮกฮากคนขับบางคนตกใจก็ไปเผลอเหยียบคันเร่งคือรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคุณกุลพรพัฒน์ก็ยอมรับนะคะแตะคันเร่งนิดเดียวรถมันจะพุ่งค่ะนี่ไม่ต้องนับบางคนขับเร็วกว่าที่กำหนดอันนี้ผมเติมให้เขาห้ามเกิน60ค่ะก่อนหน้านี้บังคับห้ามวิ่งขวาใช่ไหมถึงขนาดรถเมย์ขาดเลยคนขับบางคนประท้วงอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจประเด็นเรื่องอายุที่เราตั้งข้อสังเกตบางทีสูงอายุเกินไปแล้วทำให้การตัดสินใจหรือเหยียบผิดเหยียบพลาดเนี่ยต้องไป CEO ของ Thai Smile ท่านนี้บอกว่าปกติใช้เด็กรุ่นใหม่ค่ะคือต้องได้รับการฝึกขับรถระบบไฟอะไรไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าต้องฝึกขับนะคะแต่ที่มีพนักงานบางคนอายุมากก็คือ 50-65 ปีเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเก่าแก่ของบริษัทคือขับมา30กว่าปีอะค่ะแต่ทีเนี้ยเอากลุ่มเนี้ยมาให้ขับก็จัดการตรวจวัดสายตาตรวจการได้ยินและมีบางคนที่ต่อต้านเหมือนกับไม่พอใจกฎเกณฑ์ที่จะต้องอบรมอย่างเงี้ยค่ะมองว่าเป็นการเสียเวลาคือคนที่ขับที่ไปเกิดเหตุแถวประตูน้ำเนี่ยอายุเท่าไหร่69ท่านผู้ชมอันนี้ผมอย่างที่บอกไปไม่ได้รังเกียจรังงอนจริงๆเวลาเราเกิดเหตุรถเก๋งที่เหยียบผิดอ่ะพุ่งนอนพุ่งนี่ก็สูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้เป็นความผิดนะมันเป็นเรื่องสังขารวันหนึ่งผมก็ต้องเป็นท่านผู้ชมแต่อันนี้มันขับรถสาธารณะแต่ทางด้าน CEO ของไทยสมาร์ทพอบอกว่ายังไงจะทบทวนเรื่องอายุคนขับเมื่อก่อนคิดว่า 60-65 ยังทำงานได้วันนี้ถ้าเกิน65และดื่มแอลกอฮอล์ต้องทบทวนเข้มงวดมากขึ้นแสดงความเสียใจก่อนนะแล้วก็พี่ก็ไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวนะคะเรารับผิดชอบอยู่แล้วแต่ประเด็นก่อนสิ่งที่พี่จะต้องขอโต้แย้งกลับไปก็คือเรื่องของเบรกเสียถ้ามันเป็นรถเมล์ไฟฟ้ามันเป็นขับเคลื่อนอะไรขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าถ้าระบบเสียไม่มีทางเลยนะที่รถจะขับเคลื่อนได้มันจะล็อกทุกอย่างอัตโนมัติวันนี้พี่ขอพูดตรงๆเลยนะมันเกิดจาก human error เกิดจากคนรถไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีค่ะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนะคะประมาทพี่สังเกตที่กล้องนะเขาจะนั่งเบลอยแล้วก็ชอบคุยก็จะมีพฤติกรรมที่แบบอ่ะพูดง่ายๆแบบกระโชกโฮกห้าวคุยแล้วก็ประมาทเลอะนะแล้วพอรถติดคิดว่าจะเหยียบแต่ดันเนี่ยขาเนี่ยชอบไปเหยียบไอ้คันเร่งเราเป็นคนไทย1คนเราตั้งใจทํารถเมล์สาธารณะแล้วเราเป็นเอกชน 100% เราไม่ได้มีหน่วยงานไหนที่มาช่วยแต่เราทําด้วยใจขอร้องฮะอย่าใช้คําพูดว่าเอาชีวิตประชาชนมาเดิมพันกับพวกเราเรื่องของพนักงานเนี่ยพี่ยอมรับนะว่าพี่อ่ะยังไม่สามารถปฏิรูปได้ทางองค์กรตรวจสภาพตรวจสุขภาพพี่ตรวจนะพี่ตรวจยาเสพติดอาทิตย์ละ3ครั้งบางครั้งเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะตรวจเนี่ยหนีเป็นหนูเลยอะไทยสมัยเนี่ยส่วนมากเอาเด็กรุ่นใหม่แต่บริษัทเก่าเป็นคนเก่าบางคนขับมาทั้งชีวิตจนปัจจุบันเนี่ยก็60กว่าพี่ก็กำลังที่จะทำบางอย่างกับเขาตรวจสายตาตรวจวัดหูก็ส่งไปเหมือนกันแต่เขาก็จะมีแบบต่อต้านอันนี้พี่พูดตรงๆนะต่อต้านพี่ไม่ค่อยพอใจณวันนี้เพิ่งออกเคสไปเมื่อเดือนที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ค่อนข้างใหญ่นะคะว่าชนแค่ครั้งเดียวออกเลยเมื่อก่อนพี่ก็อารมณ์รวยเขาบอกว่าเขาขับรถเขาก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ว่ารถอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาลืมไปว่าเรามีระบบท่านผู้ชมคืออาท่านเอากฎหมายแรงงานเข้าไปเลยเพราะนี่ไม่ใช่เป็นการขับรถส่วนตัวขับรถสาธารณะไอ้ภาพที่กรุณาให้นักข่าวเราเข้าไปสำรวจตรวจสอบเล่นมือถืออย่างเงี้ยสูบบุหรี่ขณะขับรถอย่างเงี้ยใช่ไหมและถ้าประท้วงก็มาว่ากันอันนี้จริงจริงจังๆและสภาพของรถพนักงานขับรถคนหนึ่งบอกเลยไม่ใช่การเกิดเหตุแต่เขาบอกว่ามันไวเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยอ่ะรู้แรกๆเขาเรียกอบรมหมดเลยครับความเร็วเขาไม่ได้ถนัดไหมไม่ความเร็วพอขับแล้วรู้สึกถนัดแรกๆมันคือมันพุ่งมันออกตัวมันดีกว่ารถแก๊สเยอะครับถ้าคนไม่เคยไม่ชินรถนี่มีพลาดได้ครับผมอันนี้คือการันตีเลยครับประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้
มันมีอะไรที่รู้สึกว่าขับแล้วมันจะอาจจะแบบสับสนกับการขับระหว่างรถระหว่างแต่รถที่มารถเป็นรถระบบเกียร์ครับรถเกียร์คือยังมีคาร์ดเนี่ยมันจะระวังง่ายกว่าแต่นี่มันเป็นออโต้ถ้าเผลอเลยนิดเดียวคือมันแตะแล้วมันพุ่งเลยครับคันเร่งนี่คือถ้ารถปกติเข้าไปนี่คือมันจะต้องเหยียบเนื้อๆครับเนื้อๆที่ไฟฟ้าแบบเบาครับเครื่องไม่มีมันคือมันไปเลยคันนี้คือพอแตะปุ๊บมันพุ่งเลยใช่ครับพุ่งเลยครับมีบ้างไหมเวลาขับไปตกใจแล้วก็พอแตะปุ๊บเอามันพุ่งเลยอะไรเงี้ยแรกๆมีครับแต่ตอนนี้ชินแล้วครับแล้วผมไม่เคยมีความเร็วไม่ค่อยโดนความเร็วครับช่วงนี้ไม่มีเลยครับแรกๆมีเดือน2เดือนแรกปรับตัวเข้าหามันมีครับครับเมื่อกี้บอกว่าถ้าพนักงานประมาทอันนี้ครับนี่คือเห็นไหมคอนเฟิร์มเมื่อก่อนเป็นเกียร์กระปุกแล้วมีคาร์ดค่ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นไฟฟ้าแล้วเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วแตะปุ๊บไปเลยอ้าวประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องคนไม่ทันเทคโนโลยีแล้วมันมีปัญหาช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมอบปฏิทินกันคู่เดียวครับ